รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลในส่วนของศูนย์พักคอยเนี่ยปัญหาก็คือว่าคนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้นะครับมันก็จะต้องมีอาสาสมัครเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือการที่จะวางแผนในเรื่องของการทำห้องน้ำในเรื่องของการให้คนไข้มารายงานอุณหภูมิของตัวเองอะไรต่ออะไรพวกนี้เราต้องเตรียมการแล้วเราก็จะต้องพวกหมอที่จะเข้ามาช่วยคนไข้เนี่ยเราก็ต้องมีการเทรนนิ่งหรือสอนเขาด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะฮะก็ต้องมีการช่วยเหลือกันนะครับสำหรับคนชาวไทยวันนี้ผมเดินทางมาที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดในพระบรมราชานุปถัมภ์นะครับด้านหลังนะฮะเขาก็ทำเป็นศูนย์พักคอยสำหรับคนตาบอดนะครับเพื่อเข้ามารักษาตัวให้หายจากอาการโควิดแล้วก็ถึงจะส่งตัวกลับบ้านในขั้นตอนการรักษานะครับรวมไปถึงตัวมูลนิธิทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมในรายการกันครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณขันประจวบเหมาะประธานมูลที่ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับท่านประธานสวัสดีครับสวัสดีครับฮะวันนี้ก็เดินทางมาที่นี่สักนิดหนึ่งคือในช่วงโควิดอย่างเงี้ยผมว่ามันได้รับผลกระทบกันหมดแหละทีนี้ครับในส่วนของมูลที่ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ได้รับผลกระทบหนักมากไหมครับจะบอกว่าหนักก็หนักพอสมควรนะครับเพราะว่ามูลนิธิช่วยคนตาบอดเราเนี่ยนอกเหนือจากเป็นมูลนิธิที่ช่วยคนตาบอดแล้วเนี่ยเรายังมีโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพซึ่งเรามีนักเรียนที่นี่ก็ประมาณ150คนซึ่งก็ทราบว่าโรงเรียนก็ต้องปิดลงโดยปริยายนะครับเหมือนกับโรงเรียนก็คือเดิมทีในมูลนิธิก่อตั้งมาเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดแล้วก็มีโรงเรียนด้วยครับก่อตั้งมานานหรือยังครับที่มูลนิธินี่ก็เราก็ครบ80ปีไปเมื่อปี62นะครับมูลนิธิเราอยู่ที่นี่มา80ปีนะครับก็เป็นมูลนิธิที่ตั้งมาจะต้องบอกว่ายาวนานที่สุดนะครับแล้วก็โรงเรียนเองก็เป็นโรงเรียนที่ตั้งมาก็ยาวนานที่สุดเหมือนกันครับเริ่มต้นมาเป็นจะต้องบอกว่าเป็นมูลนิธิแห่งแรกโรงเรียนสอนคนตาบอดก็เป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งแรกก็คือเป็นต้นแบบเลยประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นมาโดยเป็นแมมมิสคอลฟิลด์นะครับซึ่งเป็นแมมตาบอดที่มาจากอเมริกานะครับเขามาโดยการชักชวนโดยคุณหมอฝนแสงสิงแก้วซึ่งไปเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้ชวนแมมคอลฟิลมาแล้วก็มาตั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียน ตาบอดแห่งแรกแล้วก็มาตั้งที่นี่ซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นที่ของทรัพย์สินนะครับแล้วก็ได้เปิดโรงเรียนสอนคนตาบอดที่นี่มาแล้วก็เราก็อยู่ที่นี่มาตั้ง80ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับ อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตอนนี้ก็เป็นพระพันปีหลวงนะครับแล้วนอกเหนือจากในเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยครับ
ทางสมาคมยังได้ซัพพอร์ตในเรื่องอื่นๆสำหรับคนตาบอดด้วยไหมฮะเรื่องอื่นๆก็นอกเหนือจากเรื่องอื่นๆก็เราก็พยายามที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทุกๆเรื่องที่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้เพื่อที่จะให้ดำรงชีวิตได้แล้วก็ให้เขามีศักดิ์ศรีในการที่จะดำรงชีวิตในสังคมได้เหมือนกับคนธรรมดานะครับแล้วก็การที่เขาเป็นคนตาบอดเนี่ยผมคิดว่าเขาจะต้องมีการพยายามที่จะต้องเรียนหนังสือหรือจะต้องทำในสิ่งที่เขาจะต้องทำให้ดีกว่าคนตาดีนะครับเพราะว่าเราก็เห็นว่าบางครั้งเนี่ยในกรณีที่ผมจะต้องไปเยี่ยมโรงเรียนที่เขาไปเรียนร่วมเนี่ยเราก็จะได้รับรายงานกลับมาที่ทางผมที่เป็นในฐานะที่เป็นผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนสอนคนตาบอดเนี่ยว่าบางครั้งนักเรียนตาบอดเนี่ยจะเรียนดีกว่านักเรียนตาดีอีกนะครับเพราะว่าเขาก็จะต้องดูหนังสือหรือจะต้องมีความพยายามมากกว่าคนตาดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็มีนักเรียนคนหนึ่งที่ชื่อประวินเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเรียนถึงวิศวะจุฬานะครับแล้วก็เพิ่งจบแล้วก็ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของคณะวิศวะจุฬาก็คือน้องๆเนี่ยที่เรียนมาต้องบอกว่าคือมีความสามารถทุกคนสามารถเข้าระดับมหาลัยจุฬาได้เลยครับทีนี้ในเรื่องของคนตาบอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ การสัมผัสซะส่วนใหญ่เพราะว่าเขามองไม่เห็นใช่ไหมครับทีนี้ตอนนี้สถานการณ์โควิดมันค่อนข้างร้ายแรงรุนคือมันค่อนข้างรุนแรงแหละในรอบนี้ทีนี้ครับเรามีการปรับตัวยังไงแล้วก็มีการให้ความช่วยเหลือยังไงบ้างกับพี่น้องที่เป็นคนตาบอดการช่วยเหลือตอนนี้ก็มีคนที่มาบริจาคสิ่งของไม่ว่าจะเป็นหน้ากากแล้วก็เจลอะไรพวกนี้นะครับทางโรงเรียนแล้วก็ทางมูลนิธิเองเนี่ยเราก็จะมีการแพ็คของนะครับให้กับนักเรียนทุกคนนะครับรู้สึกว่าเราส่งให้เป็นกล่องช่วยเหลือนักเรียนกลับไปที่บ้านเนี่ยรู้สึกไปสัก2หรือ3ผลแล้วนะครับจะมีพวกเจลพวกหน้ากากแล้วก็จะมีขนมมีข้าวสารแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่คนมาบริจาคแล้วก็เพราะว่าทางไปรษณีย์เนี่ยก็ให้การช่วยเหลือกับเราก็คือมีการให้ส่งแพ็กเกจฟรีนะฮะให้กับนักเรียนนอกเหนือจากตัวนักเรียนเองเนี่ยครับผมทราบว่าที่นี่มีศูนย์พักคอยด้วยสำหรับคนตาบอดครับใช่ไหมฮะแล้วศูนย์พักคอยที่นี่เนี่ยตอนนี้มีที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยครับมีคนตาบอดเข้ามาใช้บริการแล้วกี่คนศูนย์พักคอยอันนี้เนี่ยนะครับ เป็นการร้องขอมาจากทางสมาคมคนตาบอดเพราะว่ามีคนตาบอดหลายคนที่ได้ในกรุงเทพได้ติดโควิดแล้วก็ทางมูลนิธิเองเนี่ยเราก็มีโรงเรียนซึ่ง เด็กมีหอพักอยู่ประมาณ 2-3 หอพักซึ่งอยู่ข้างหลังโรงเรียนทางโรงพยาบาลรามาก็ทางผู้อำนวยการก็บอกว่ายินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางมูลนิธิร่วมกันเพราะว่าต้องการตั้งศูนย์พักคอยสำหรับโควิดขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีโรงพยาบาลร่วมมือกับเราเขาก็เข้ามาสำรวจก่อนนะครับแล้วก็การที่จะตั้งเนี่ยก็จะต้องทำเรื่องเข้าไปขอที่กทม.
ก็ได้เชิญทางเขตราชเทวีเนี่ยเข้ามาดูด้วยครับแล้วก็สรุปแล้วก็เป็น3หน่วยงานก็จะต้องมีเราเป็นคนให้สถานที่นะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลรามาแล้วก็เขตราชเทวีในส่วนของศูนย์พักคอยเองเนี่ยครับด้วยความที่ว่าเป็นของคนตาบอดมันมีความแตกต่างยังไงบ้างกับศูนย์พักคอยของคนทั่วไปหรือคนพิการทางด้านอื่นๆคือในส่วนของศูนย์พักคอยเนี่ยมันคือปัญหาก็คือว่าคนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้นะครับมันก็จะต้องมีอาสาสมัครเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปอยู่ข้างในด้วยคนไข้เนี่ยจะต้องวัดอุณหภูมิของตัวเองจะต้องแจ้งในส่วนของออกซิเจนของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มีอาหารเอาเข้าไปให้นั่นแหละผมก็เลยสงสัยว่าคือถ้าเป็นคนปกติเขาอาจจะอ่านหรืออาจจะเขียนอะไรได้ปกติแต่ว่าในแง่ของคนตาบอดเนี่ยเขามีการจัดการเรื่องนี้ยังไงครับแล้วเราก็จะมันก็จะต้องมีการติดไอ้ CCTV ด้วยนะครับแล้วก็ห้องน้ำเองเนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงเพราะฉะนั้นการที่จะวางแผนในเรื่องของการทำห้องน้ำในเรื่องของการให้คนไข้มารายงานอุณหภูมิของตัวเองอะไรต่ออะไรพวกนี้เราต้องเตรียมการแล้วเราก็จะต้องพวกหมอที่จะเข้ามาทำในเรื่องนี้แล้วก็คนที่จะเข้าไปช่วยคนไข้เนี่ยเราก็ต้องมีการเทรนนิ่งหรือสอนเขาด้วยนะครับครับในห้องนี่ก็จะมีกล้องอยู่เพื่อให้คุณหมอพยาบาลสามารถดูได้ดูแลได้ก็ต้องไปติดกล้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องมีการประชุมร่วมกันกับคุณหมอแล้วก็จะต้องเราก็จะต้องบอกเอาคนตาบอดเนี่ยมาคุยกับหมอนะครับแล้วก็บอกอาการบอกหมอด้วยเพราะว่าหมอก็ยังไม่รู้ในเรื่องของคนตาบอดนะครับแล้วก็เอาอาสาสมัครเนี่ยมาคุยกับคนตาบอดครับเพราะฉะนั้นมันก็มีการที่จะต้องประชุมกันค่อนข้างเยอะก่อนที่จะเปิดด้วยครับแล้วก็จะต้องเตรียมสถานที่ด้วยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้ทำภายในประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วก็ เตรียมพร้อมครับก็คือทุกอย่างสามารถพร้อมทำงานได้ภายใน2อาทิตย์ครับทีนี้เกณฑ์ในการคัดเลือกคนที่จะเข้ามาที่ศูนย์พักคอยที่นี่ครับจะมีเกณฑ์คัดเลือกยังไงแล้วผู้ป่วยต้องเป็นผู้ป่วยระดับไหนครับเกณฑ์ที่จะคัดเลือกเนี่ยทางมูลนิธิเราก็ทิ้งให้กับทางสมาคมนะครับกับทางด้านคุณหมอกับบ้านสิรินธรที่จะไปดูตรงนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยคงจะต้องเป็นเรื่องของหมอกับทางด้านสมาคมคนตาบอดแล้วคนพิการที่ติดโควิดเนี่ยครับส่วนใหญ่เขาติดต่อมาผ่านทางไหนสามารถที่จะมาที่มูลนิธิหรือที่สมาคมหรือไม่งั้นก็มาจากบ้านสิรินธรนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะรีเฟอร์มาจากโรงพยาบาลรามาก็ได้ครับก็คือถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่นะแล้วมีคนญาติหรือคนในบ้านที่เป็นคนตาบอดแล้วติดโควิดนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้3ที่ก็คือที่มูลนิธิโดยตรงเลยแล้วก็มีที่ศูนย์สิรินธรครับศูนย์สิรินธรนะฮะแล้วก็มีที่สมาคมใช่ไหมครับสมาคมคนตาบอดฮะทีเนี้ยครับผมค่อนข้างสนใจในเรื่องของศูนย์พักคอยอยากจะเข้าไปชมสถานที่ซะหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูเลยก็ได้ครับแล้วก็จะได้เห็นว่าทำอะไรกันบ้างเตียงเรามีทั้งหมดเนี่ย72เตียงนะครับก็พร้อมที่จะรับได้ถึง72ครับ72คนนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะลดลงเราก็ประเมินว่าในกรณีที่จะมาอีกนะครับหรือมันจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เดลต้าเนี่ยมาเราว่ามันมาแล้วมันผ่านเมืองไทยไปแล้วนะถ้าเบื่อฟังข่าวมันกำลังมีสายพันธุ์ใหม่ไม่มันกำลังไปฮิตที่อเมริกาแล้วมันมีไอ้เอ็มยูเนี่ยมันกำลังมาทางนี้นะครับแล้วตอนนี้ที่นี่เปิดแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเวฟอะไรที่จะมาที่นี่เพราะว่าเป็นว่าตอนนี้เราทำรองรับไว้สำหรับ70กว่าเตียงใช่ไหมครับก็ถ้าเผื่อคนตาบอดยังไงมีอะไรเราก็พร้อมที่จะรับต่อนะครับครับก็
อยากจะบอกว่าอันนี้เราก็ต้องยังต้องระมัดระวังนะครับก็จะบอกว่ากาดตกไม่ได้นะก็เตรียมพร้อมไว้ครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมสถานที่กันดีกว่านะครับว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างขอบคุณมากนะครับครับอันนี้ก็คือในส่วนของโรงเรียนข้างหลังใช่ไหมใช่ใช่นี่เป็นโรงเรียนแล้วน้องๆที่มาเรียนส่วนใหญ่ก็คือเดินทางมาจากบ้านใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างจังหวัดอ๋อก็คือมาพักอยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าครับพักในนี้เป็นโรงเรียนประจำข้างในนั้นเป็นหอพักแล้วก็ที่เราทำศูนย์พักคอยนั้นเป็นหอพักหญิงครับและอาคารสี่ชั้นตรงนี้เป็นหอพักผู้ชายแล้วอย่างช่วงอย่างเงี้ยโควิดอย่างนี้น้องก็ยังอยู่ที่นี่อยู่อะครับไม่อ๋อคือกลับบ้านหมดกลับบ้านหมดใช่ไหมที่ท่านประธานได้เรียนไปเมื่อกี้ว่าเราส่งอุปกรณ์ส่งโทรศัพท์ส่งข้าวสารอาหารแห้งส่งอะไรไปเพราะว่าถ้าเขาอยู่ที่นี่ยังไงเราก็ดูแลเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะครับพอเขาไปอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เราก็ลดภาระของผู้ปกครองลงโดยที่มูลนิธิเขาช่วยดูแลครับเรื่องอุปโภคบริโภคผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเบื้องหลังการทำงานในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยตามศูนย์พักคอยเนี่ยเขาทำงานกันยังไงวันนี้ผมก็พาคุณผู้ชมมาที่ห้องปฏิบัติการกันนะฮะข้างหลังก็มีคุณหมอสองท่านที่ดูแลผู้ป่วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขั้นตอนในการทำงานที่นี่มีอะไรบ้างรบกวนช่วยแนะนำให้ผมฟังหน่อยได้ไหมค่ะก็ตอนนี้ต้อนรับเข้าสู่ศูนย์พักคอยนะคะโรงเรียนสัมพันธ์ตาบอดนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะให้การดูแลกับผู้ป่วยที่มีความพิการทางสายตานะคะที่ติดเชื้อโควิดแล้วนะคะเข้ามาอยู่ในศูนย์นะคะในส่วนของศูนย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะดูแลทางด้านความเจ็บปวดทั้งหมดนะคะซึ่งในศูนย์เองเนี่ยก็จะมีคุณหมอนะคะทีมคุณหมอที่จะมาร่วมดูแลคนไข้นะคะซึ่งก็จะมีการดูแลเนี่ยตั้งแต่ในช่วงเวรเช้าแล้วก็มีเป็นฮอนคอสามารถสอบถามอาการหรือประเมินได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมถึงทีมพยาบาลด้วยเช่นกันและนอกจากนั้นก็จะยังมีทีมจิตอาสานะคะที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการดูแลคนไข้นะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเลยเนี่ยก็จะมีการมอนิเตอร์นะคะช่วยดูแลเรื่องของออกซิเจนนะคะเรื่องของความเหนื่อยค่ะนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะมีจิตอาสาที่จะทำหน้าที่นำการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตาที่อยู่ทางด้านในนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารนะคะเรื่องยาค่ะนะคะทีนี้ในส่วนของกระบวนการดูแลค่ะก็ขออนุญาตให้คุณหมอเป็นผู้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะได้ครับค่ะที่ศูนย์พักคอยของเราค่ะก็คือขั้นแรกเนี่ยปกติเราก็จะประเมินคนไข้ตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะว่าคนไข้เนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรครุนแรงหรือเปล่านะคะก็ปกติเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่จะเข้ามาส่วนของคอยก็มาเป็นคนไข้สีเขียวค่ะถ้าเกิดคนไข้อาการหนักคนไข้สีแดงเนี่ยเราก็จะเข้าโรงพยาบาลก็คือส่งที่อยู่ใช่ค่ะแต่ว่าโดยทางปฏิบัติแล้วคนไข้ตอนแรกที่มาอาจจะเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าคนไข้ก็อาจจะมีอาการที่หนักมากขึ้นหรืออาการรุนแรงตามมาภายหลังได้นะคะที่เราเนี่ยพอคนไข้เข้ามาในส่วนของคอยแล้วอ่ะมันก็จะมีการดูแลประเมินการให้ยาแล้วก็ดูแลคนไข้รายวันแต่ละวันคนไข้ก็จะต้องตรวจสัญญาณชีพของตัวเองก็คือมีวัดไข้วัดออกซิเจนแล้วก็ประเมินอาการต่างๆว่าแต่ละวันมีอาการเป็นยังไงบ้างค่ะส่วนใหญ่ในการดูแลผู้ป่วยเราก็ดูผ่านคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะคนไข้ก็จะวัดไข้เองวัดออกซิเจนเองเนี่ยค่ะแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในผู้ป่วยบางรายเพราะว่าที่นี่ก็คือจะเป็นคนไข้ที่อาจจะมีพิการทางสายตาค่ะก็อาจจะมีทั้งตาบอดหรือสายตาเลือนลางค่ะก็
็อาจจะมีปัญหาเรื่องการอ่านค่าวัดไข้แล้วไม่เห็นอาจจะไม่สามารถอ่านตัวเลขได้แล้วเราแก้ปัญหาค่ะของเราก็จะมีเป็นกล้องจะมีจุดให้วัดออกซิเจนค่ะแล้วเราก็จะมองดูค่าที่เขาวัดได้ค่ะก็คืออันล่างสุดใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็อาจจะมาวัดที่จุดนี้เนาะแต่ว่าโดยบางรายเนี่ยที่มีญาติที่ติดเชื้อด้วยอาจจะมีบางคนที่สายตาดีเข้ามาทักมีที่ด้วยก็อาจจะมีญาติเข้ามาได้ด้วยใช่ค่ะในญาติที่ติดเชื้อเหมือนกันครับค่ะบางคนก็มีส่วนหนึ่งที่สายตาดีก็จะช่วยเหลือกันถ้าอย่างปกติเนี่ยนะถ้าสมมติเขาติดโควิดมาเนี่ยเขาต้องมาพักฟื้นที่ประมาณสักกี่วันก่อนร่างกายจะดีขึ้นปกติแล้วก็จะดูแล14วันภายหลังการมีอาการวันแรกตรวจพบเชื้อแล้วพอ14วันเราก็ต้องดูอาการใช่ไหมว่ามันดีขึ้นหรือมันแย่ลงเลยส่วนใหญ่แล้ว14วันเนี่ยอาการมักจะดีขึ้นแล้วก็หายแล้วก็ครบกำหนดการกักตัวไม่มีปัญหาก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้านก็คือถ้าติดโควิดมาเนี่ยใช้เวลาขั้นตอนในการรักษาทั้งหมดประมาณ14วันพอเสร็จแล้วก็สามารถส่งตัวกลับบ้านได้เลยใช่นี่เองแต่ถ้าเกิดอาการรุนแรงมากขึ้นไม่คงที่เราก็จะประสานส่งต่อเข้าโรงพยาบาลแต่ทุกวันนี้แนวโน้มก็คือดีขึ้นแล้วใช่ตอนนี้เห็นบอกยังเหลืออีก3คนใกล้หายหรือยังก็อาการก็อยู่มาประมาณอาทิตย์นึงแล้วค่ะอาการตอนนี้ก็ยังคงที่ดีครับขอบคุณหมอมากนะฮะที่ช่วยดูแลผู้ป่วยแล้วก็ทำให้เป็นไทยกลับมาเป็นปกติฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมสถานที่อื่นกันต่อเลยครับ